วยไทยขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทะมัดทะแมงและดุดันสำหรับคุณผู้ชายแต่ปัจจุบันกีฬามวยไทยได้รับความสนใจในหมู่คุณผู้หญิงที่รักสุขภาพมากขึ้นครับซึ่งโรงเรียนสอนมวยไทยยอดมวยไทยยิมเป็นโรงเรียนสอนมวยอีกแห่งที่เปิดให้คุณผู้หญิงได้เข้ามาเรียนรู้การต่อยมวยไทยแบบตัวต่อตัวกับครูสอนมวยไทยที่จะคอยแนะนำวิธีการเตะต่อยตามแบบฉบับมวยไทยในลักษณะการออกกำลังกายผู้หญิงนี่ก็เล่นได้ครับผู้หญิงนี่จะเล่นคือลักษณะมาไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากคือลักษณะขอให้ร่างกายขอหนึ่งจิตใจเราชอบใช่ไหมร่างกายเราพร้อมถ้ามาออกกำลังกายได้ส่วนผู้หญิงนี่ดีมากเลยถ้าออกกำลังกายก็ทำให้มันเขาเรียกว่าแก่ก่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยได้ถึงว่าผู้หญิงที่อายุ40ขึ้นบนนะ40อัพอย่างนี้มาซ้อมหลายคนมาถึงออกกำลังกายมันรักษาโรคได้รักษาโรคอ้วนบ้างโรคความดันบ้างโรคเซนูลอยอะไรเงี้ยรักษาโรคได้ดีมากใช่ไหมเราจะถอยข้างหลังเราติดตรงท้ายข้างหลังหนึ่งปั๊บจุดเด่นมาที่เดิมจุดอะไรอะไรก็ลบไปติดการติดการลบไม่ใช่ถอยหลังประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับคุณผู้หญิงก็มีอยู่มากมายครับแต่ที่เห็นกันได้ชัดก็คือการช่วยลดน้ำหนักและกระชับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆโดยเฉพาะบริเวณที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่กังวลเป็นพิเศษอย่างบริเวณต้นแขนด้านล่างและต้นขาผมก็ถามเขาหลายคนว่าถามเนี่ยคุณเรียนเนี่ยเพื่อต้องการอะไรหนึ่งเพราะว่าลดความอ้วนสองก็บอกว่าให้เนื้อมันกระชับอะไรพวกนี้เนื้อการลดความอ้วนเนื้อการชับให้ร่างกายแข็งแรงบางคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณรู้ป่ะตั้งแต่เขาเรียนมาจนถึงจบแล้วก็ได้ทำงานเขาไม่เคยออกกำลังกายเลยเป็น10ปีทีนี้เขาออกกำลังกายบางคนเขาชอบออกกำลังกายปั๊บมันเหนื่อยทำให้ร่างกายทำให้หัวใจอะไรมันเต้นดีระบบภายในมันจะดีแข็งแรงไอ้ทางเรานี่จะสอนยาวไปเลยครับสอนจนกว่าเด็กไม่ไหวด้วยเด็กไม่ไหวบอกพอแล้วครูอันนี้พอแค่นี้ก่อนผมไม่มีจำกัดว่าคุณต้องเรียน30นาทีคนนั้นต้องเรียน1ชั่วโมงเอาไอ้แบบตามสบายเลยให้เขาอยากอยู่แค่ไหนก็เรียนได้กี่ชั่วโมงก็ได้จนกว่าเขาจะหมดเวลาจนกว่าเขาจะพอว่าเขาวันนี้หลายยกแล้วก็เพลียแล้วเขาก็หยุดไปเองสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณผู้หญิงที่สนใจการเล่นมวยไทยหรือแม้กระทั่งการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายชนิดใดๆก็ตามก็คือการฝึกอย่างสม่ำเสมอมิฉะนั้นก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตนเองต้องการนั่นเองครับ